บอกพร้อมนะเดี๋ยวบอกขึ้นบอกก่อนนะครับพร้อมนะบอกพร้อมนะมาทำนะต้องเราบอกขึ้นบอกก่อนพี่ได้เวลาลูกลงมาสิ้นเดือนเขาจะพาพ่อไปกินไม่มีอะไรกับใครเขาหรอกปุ๊บต้องไปโรงพยาบาลดูแฟนเขาไปถามนาเที่ยวมีใครมาหลังได้ไหมไป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 การอ้วนตัดการอ้วนนี้ไปจัดการอ้วนไปก็ดูแต่ข่าวเนาะเด็กแว้นชนคนนั่นชนคนนี้เหตุตรงนั้นตรงนี้ก็ไม่คิดว่าจะมาเกิดกับตัวเองพอตอนเช้าไปเจอลูกโทรมาตอน 3:00 แม่พ่อโดนรถชนโอ้โหแบบไม่รู้อยู่ตรงไหนนอนไม่ได้แล้วก็ลูกตีรถจากกรุงเทพมาตอน 3:00 มารับแม่ตอน 5:00 แล้วก็ไปโรงพยาบาลชลบุรีกันเลยค่ะพอตกใจไปเห็นสภาพแล้วแบบทำใจยากเหมือนกันกลัวเขาไม่ฟื้นเพราะว่าได้ข่าวว่าหลับไปรอบนึงแล้วก็ยังโชคดีที่เขาฟื้นขึ้นมาก็ฟื้นขึ้นมาจะเป็นผักเป็นปลายังไงก็ต้องดูกันเนาะว่ามันเกิดแล้วอะทำไงได้แหมเอากันจริงๆเลยอะเนาะก็เขาก็โดนไม่เท่าที่เราโดนอะของเรานอนไม่รู้สึกตัวนอนจะเป็นยังไงก็ยังไม่รู้ฟื้นขึ้นมาจะจำลูกเมียได้ไหมก็ยังไม่รู้จะเดินได้หรือเปล่าก็ยังไม่รู้เพื่อนร่วมงานไปด้วยกันเนี้ยแล้วอย่างน้าหมอเนี่ยเขาเป็นคนที่แบบว่าทุกคนรักเขาหมดอะทุกคนรักเขาหมดพอเห็นน้าหมอเป็นแบบนั้นก็ทุกคนก็ทำใจลำบากก็คงจะแบบว่าทำใจไม่ได้กันเขาไม่มาดูหรือเขาไม่รับผิดชอบอะไรไม่อะไรก็ปล่อยเขาไปก็อย่าไปทำอีกแล้วกันถ้าออกจากคุกมาเอาง่ายๆไม่รู้ติดคุกหรือเปล่าก็น่าจะติดอยู่ละมั้งก็ออกมาถ้าออกมาจะได้ก็ให้นึกถึงคนที่เขาต้องโดนบ้างว่าเขาทำอะไรลงไปคนอื่นเขาต้องรับเดือดร้อนไหมลูกเมียเขาเดือดร้อนไหมพ่อแม่เขาก็มีพ่อกับแม่ก็แก่ด้วยวันแรกที่โดนก็ไม่มีใครกล้าบอกปู่กับย่าเพราะว่ากลัวปู่กับย่าทำใจไม่ได้สภาพลูกที่เป็นแบบนั้นตอนนี้พ่อแม่ก็ยังไม่ได้ให้เขามาดูเพราะว่าอาการเขาแบบนี้ก็ยังไม่อยากให้พ่อแม่เขามาเห็นเนาะเขาอยากจะให้แบบว่าเขาอยู่ห้องพิเศษแล้วถอดสายอะไรออกแล้วถึงค่อยให้ปู่กับย่ามาดู